ชุดแปลงหน้านะฮะ Fortuner Regener ใหม่นะครับผมตัวนี้แปลงจาก Fortuner TRD 1นะหัวเซ็นเซอร์ที่ลูกค้าจะได้นะฮะงานแปลงนะครับผมจะได้เป็นหัวเซ็นเซอร์เหมือนจริงแบบนี้นะครับผมท่านใดที่แปลงกับที่ร้าน LK ของเราจะได้หัวแบบสวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้านะฮะ Fortuner Regener ใหม่นะครับผมตัวนี้แปลงจาก Fortuner TRD 1นะครับปี2016นั่นเองนะฮะมาแปลงโฉมนะครับเป็นตัว Fortuner Regener 2021ใหม่นะครับผมในสีขาวมุก070นะฮะแล้วก็พร้อมตัวอะไหล่นะฮะพาร์ทแท้นะฮะสีดำเงารอบคันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผมมาไล่ดูนะฮะตั้งแต่ตัวแรกนะครับผมที่จะนำเสนอก็จะเป็นตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะฮะดูโอโปรเจคเตอร์เลนนะครับมาพร้อมกับตัวเดทามรันนิ่งไลท์สุดล้ำนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากเลยตัวนี้นะฮะในโคมจะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเดทามแล้วก็ตัวไฟต่ำไฟสูงเท่านั้นนะครับผมส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นแบบซีเควนเชียลไลท์นะครับผมตัวนี้จะทำหน้าที่2ตัวเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีในตัวนะครับผมนี่ฮะส่วนตัวนี้นะฮะจะเป็นไฟตัดหมอกนะผมลูกค้าได้เปลี่ยนเบ้าไฟตัดหมอกเป็นสีดำเงาด้วยนะครับผมรับกับตัวคิ้วไฟหน้านะฮะแล้วก็ลิ้นด้านล่างอย่างลงตัวส่วนด้านล่างสุดจะเป็นอกนะครับผมตัวนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นสีดำเงาด้วยนะครับผมเพื่อให้ความสมูทนะฮะให้ความดุดันนะครับให้กับตัวรีเจนเดอร์อย่างสวยงามนะครับผมหัวเซ็นเซอร์ที่ลูกค้าจะได้นะฮะงานแปลงนะครับผมจะได้เป็นหัวเซ็นเซอร์เหมือนจริงแบบนี้นะครับผมท่านใดที่แปลงกับที่ร้าน LK ของเราจะได้หัวแบบนี้นะครับผมเหมือนของแท้ Regener ออกจากโรงงานเลยนะครับผมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมนี่นะฮะความพิเศษนะฮะความแตกต่างนะครับผมและก็ตัวโลโก้เรดาร์นะฮะตัวนี้เราให้เป็นโลโก้เรดาร์แท้นะครับผมสวยงามดูพรีเมียมแบบนี้เลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวไล่ดูรอบคันกันนะครับส่วนด้านข้างนะฮะก็จะเพิ่มเติมตัวคิ้วขอบล้อนะครับผมเป็นสีดำเงาเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็ตัวครอบกระจกพาร์ทอะไหล่แท้ดำเงานะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก้านกระจกแบบ sequential light นะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟเดทามรันนิ่งไลท์ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะด้านข้างนะครับผมบันไดข้างจะเป็นพาร์ทอะไหล่แท้ดำเงาเช่นเดียวกันนะทั้งซ้ายและก็ขวาเลยนะครับผมคิ้วล้อด้านหลังก็ยังเป็นตัวดำเงานะครับผมเพื่อที่จะรับกับตัวลิ้นด้านหลังอย่างลงตัวนะครับผมด้านหลังมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะฮะรีเจนเดอร์นะครับผมแล้วก็ตัวคิ้วว่าไฟตัดหมอกตรงนี้นะฮะเป็นสีดำเงานะครับผมลูกค้าได้เพิ่มเติมตัวไฟตัดหมอกเป็นทรงเบนซ์นะครับผม2สเต็ปรีเบรกแล้วก็ตัวคิ้วไฟเป็นดำเงานะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวไฟท้ายนะฮะที่เป็นไฟท้ายใหม่นะครับมีขอบสีดำนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบ sequential light นะครับผมคิ้วท้าย Regener แท้ดำเงานะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะเหมือนได้รถใหม่ทั้งคันเลยนะฮะคันนี้มาตั้งแต่ปี2016นะครับลูกค้าก็ได้เอามารีโนเวทเป็นตัวใหม่นะครับผม2021นะครับผมอ๋อแล้วก็ยังมีตัวกันรอยท้ายนะครับผม Regener สีดำล้วนนะครับผมนี่สวยงามจริงๆนะครับอันนี้ด้านหลังนะฮะรวมๆนะครับผมหลังคาเดิมนะฮะเป็นหลังคา TRD ยังเป็นดำด้านอยู่นะครับผมอนาคตลูกค้าบอกจะมีเวลาจะมาทำดำเงาอยู่นะครับนี่นะครับผมรอบคันนะฮะท่านใดสนใจที่จะแปลงหน้าเป็น Regener แบบนี้นะฮะหรือแปลงเป็นตัว TRD นะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยราคากับทาง LK ของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ